ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอนี่ท่านกำลังทดสอบข้าอยู่งั้นหรือหลงเฉินมีสีหน้าที่หม่นหมองขณะที่ตอบกลับไปหญิงวัยกลางคนเผยรอยยิ้มออกมาก่อนที่จะตอบกลับไปว่าอย่าเพิ่งโกรธไปเลยเจ้าเป็นพี่ใหญ่ของบุตรชายข้าข้าแค่หยอกเจ้าเล่นเท่านั้นมารดาของไปเสี่ยวเล่อแข็งแกร่งถึงขนาดที่สามารถกระตุ้นพลังของเม็ดโกลาหลได้โดยที่ไม่รู้เลยว่านางใช้วิธีการอะไรหากว่านางเป็นศัตรูของเขาก็คงจะต้องจบเฮอย่างแน่นอนเพราะว่านี่คือความลับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเขาทว่าความรู้สึกโกรธจัดก็ได้สลายหายไปทั้งหมดเพราะว่าเขาไม่สามารถสัมผัสถึงจิตมุ่งร้ายของนางแต่ถึงแม้จะเป็นเช่นนั้นก็ยังทำให้สีหน้าของเขาดูน่าเกลียดอยู่ดีเชื้อสายบุตรแห่งก้าวดารานี่อารมณ์ร้อนเหมือนกันทั้งหมดเลยจริงๆข้าบอกว่าข้าแค่หยอกเจ้าเล่นเท่านั้นเหตุใดถึงได้ทำหน้าทำตาแบบนั้นกันล่ะถึงอย่างไรเจ้าก็อยู่ด้วยกันกับบุตรชายซื่อบื้อของข้าฉะนั้นข้าถึงได้จำเป็นต้องทดสอบเจ้าไม่คิดมาก่อนเลยว่าเจ้าจะเป็นตัวตนที่น่าสะพรึงกลัวเอาเสียได้สตรีนางนั้นส่งเสียงหัวเราะออกมาหลงเฉินรู้สึกได้เลยว่าตัวเขาไม่สามารถขัดขืนอะไรได้เลยอีกฝ่ายสามารถมองเห็นสถานะของเขาได้อย่างทะลุปรุโปร่งหากว่าเป็นเช่นนี้ต่อไปมีหวังสถานะของเขาคงจะถูกเปิดเผยออกมาอย่างง่ายดายเจ้าไม่ต้องเป็นห่วงไปหรอกเพราะว่าเหตุผลที่ข้ามองเห็นสถานะของเจ้าได้มันเป็นเพราะว่าเชื้อสายของเรามีความใกล้ชิดกับเชื้อสายก้าวดาราเช่นเดียวกันทว่าทักษะที่ข้าแสดงออกมาเองก็เป็นทักษะที่สามารถกระตุ้นศักยภาพของคนเราได้ในโลกนี้มีอยู่ไม่กี่คนหรอกที่มีความสามารถแบบเดียวกับข้ายิ่งแล้วใหญ่คือการที่แง้มดูโดยที่ต้องเผชิญหน้ากับความดุดันแล้วยังผูกเคราะห์กับข้ามันยิ่งเป็นเชื้อสายที่หาได้น้อยลงไปอีกจริงๆแล้วข้าไม่สามารถยืนยันสถานะของเจ้าได้หรอกว่าเจ้าคือบุตรแห่งก้าวดาราฉะนั้นแล้วข้าถึงได้ลองถามอย่างเชิงออกไปหลังจากนั้นแหละที่ข้ายืนยันได้มารดาของไปเสี่ยวเล่อมองไปทางหลงเฉินด้วยรอยยิ้มหลงเฉินเผยรอยยิ้มฝืนๆออกมาแล้วตอบกลับว่ามันเป็นอย่างที่คิดเลยว่าข้ายังอ่อนหัดเกินไปจริงๆแล้วข้ายืนยันได้ว่าเจ้าเป็นบุตรแห่งก้าวดาราได้เหมือนกันแต่ทว่านิสัยของเจ้ามันแตกต่างไปจากคนอื่นนอๆทุกคนฉะนั้นแล้วข้าถึงได้ต้องถามอย่างเชิงออกไปบุตรแห่งก้าวดาราที่ข้ารู้จักล้วนแล้วแต่เป็นหมาป่าเดียวดายพวกเขามาและไปอย่างเป็นอิสระพวกเขาดูดันป่าเถื่อนและอันตรายอย่างไรก็ตามเจ้ากลับแตกต่างกับพวกเขาอย่างสิ้นเชิงไม่คิดเลยว่าเจ้าจะอยู่รวมกับคนอื่นได้เช่นนี้มันเป็นจุดที่ข้าไม่เข้าใจเลยจริงๆมารดาของไปเสี่ยวเล่อพูดออกมาอยู่รวมกับคนอื่นงั้นหรือหลงเฉินสายศีรษะของเขาเพราะว่าตั้งแต่วันแรกที่มาถึงที่นี่ก็พบเจอแต่ศัตรูเต็มไปหมดนี่ยังเรียกว่าอยู่รวมกับคนอื่นเนี่ยนะบุตรแห่งก้าวดารามักจะเป็นพวกที่ไปไหนมาไหนอย่างอิสระพวกเขาไม่มีครอบครัวหรือพวกพ้องทำให้ไม่มีห่วงอะไรพวกเขาถูกกำหนดให้เป็นหมาป่าเดียวดายเท่านั้นพวกเขาเปรียบเสมือนคนเสียสติที่ไม่มีใครกล้าล่วงเกินเป็นเพราะเมื่อล่วงเกินพวกเขาเหนื่อยก็จะใช้ชีวิตของตัวเองเข้าแลกเพื่อปกป้องเกียรติของบุตรแห่งก้าวดาราและเป็นเพราะว่าสิ่งนี้ถึงได้ทำให้พวกเขาเติบโตขึ้นมาได้ยากเพราะว่าพวกเขาไม่รู้จักความอดทนอดกลั้นเห็นอยู่แล้วว่าเป็นกับดักแต่กลับกระโจนลงไปอย่างไม่ลังเลมันเป็นความโง่เขลาที่ทำให้ผู้คนรู้สึกสงสารแต่ก็ไม่มีใครเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นได้อย่างไรก็ตามเจ้ากลับดูแตกต่างออกไปเพราะว่าเจ้าดูดีกว่าพวกเขาความอดทนของเจ้าจะทำให้เจ้ามีชีวิตที่ยืนยาวหากว่าเจ้าเป็นเหมือนบุตรแห่งก้าวดาราคนอื่นๆต่อให้ข้าต้องหักขาบุตรชายของข้าก็ไม่มีทางที่ข้าจะให้เขาติดตามเจ้าอย่างแน่นอนมารดาของไปเสี่ยวเล่อพูดออกมาท่านผู้อาวุโสเคยพบเจอกับบุตรแห่งก้าวดาราคนอื่นแล้วหรือขอรับหลงเฉินถามอย่างเชิงออกมาหลังจากนี้เจ้าก็คงจะได้พบเหมือนกันมารดาของไปเสี่ยวเล่อไม่ได้ตอบกลับตรงๆก่อนที่จะหยิบเอาแผ่นหยกส่งให้กับเขาแล้วพูดต่อว่าหากว่าพบเจอกับภัยอันตรายอะไรก็จงบทมันแล้วมันจะสามารถช่วยชีวิตของเจ้าได้ฝากเสี่ยวเล่อเอาไว้กับเจ้าด้วยแล้วกันมารดาของไปเสี่ยวเล่อพูดจบก็หายตัวไปก่อนที่ร่างของหลงเฉินจะปรากฏตัวขึ้นภายในสถานที่รกร้างที่เป็นเศษซากภาคีตระกูลเหล่าอีกครั้งตอนนี้ในมือของเขากำลังกำแผ่นหยกแผ่นหนึ่งเอาไว้พี่ใหญ่ท่านแม่พูดอะไรกับท่านงั้นหรือคงไม่ได้ข่มขู่ให้ท่านไล่ข้าไปหรอกใช่ไหมไปเสี่ยวเล่อถามออกมาด้วยสีหน้าที่ลำบากใจไม่หรอกมารดาของเจ้าอนุญาตให้เจ้าติดตามข้าหลงเฉินสายศีรษะพร้อมทั้งตรวจสอบอาการบาดเจ็บของไปเสี่ยวเล่อตอนนี้เขาพบว่ามีหลายจุดที่กระดูกแตกหักส่วนอวัยวะภายในเองก็ได้รับบาดเจ็บต้องบอกเลยว่าบิดาของอีกฝ่ายหนักมือเอามากๆ
อย่างไรก็ตามหลงเฉินกลับพบว่าบาดแผลที่ไม่ได้ฟื้นฟูด้วยตัวยากลับสามารถฟื้นฟูด้วยตัวเองอย่างรวดเร็วยิ่งไปกว่านั้นคือเขาพบว่าภายในบาดแผลเหล่านี้ยังมีเศษเสี้ยวพลังบางอย่างถึงได้ทำให้เขาผงะไปพร้อมทั้งทำความเข้าใจได้ทันทีที่แท้การที่บิดาของไปเสี่ยวเล่อทุบตีอีกฝ่ายก็เพราะมีเหตุผลเช่นเดียวกันมันเป็นการส่งถ่ายพลังของตัวเองให้กับอีกฝ่ายเพื่อสร้างหลักฐานให้กับบุตรของตัวเองมันเป็นการส่งถ่ายพลังชีวิตของตัวเองให้กับคนอื่นซึ่งจำเป็นต้องจ่ายอย่างสมน้ำสมเนื้อบอกได้เลยว่ามันเป็นการบั่นทอนพลังชีวิตของตัวเองไม่แปลกใจเลยที่ว่าเพราะเหตุใดเสี่ยวเล่อนั้นมีสติปัญญาที่ต่ำแต่กลับมีระดับพลังที่พัฒนาไปได้อย่างก้าวกระโดดแท้จริงแล้วมันเป็นผลงานของบิดาเขานั่นเองตอนนี้หลงเฉินก็เข้าใจถึงเป้าหมายของบิดามารดาของไปเสี่ยวเล่อแล้วว่าอีกฝ่ายต้องการจะเก็บเอาพลังเอาไว้ภายในร่างของเขาถึงได้จำเป็นต้องสร้างความทรงจำเอาไว้การที่จะทำเช่นนั้นกับทางไปเสี่ยวเล่อที่มีสติปัญญาระดับนี้ถึงได้จำเป็นต้องสลักความทรงจำที่หากว่าไม่ใช่ความสุขก็ต้องเป็นความเจ็บปวดทว่าความทรงจำที่เจ็บปวดจะทำให้เขาจดจำได้มากยิ่งขึ้นฉะนั้นแล้วเจ้าตำหนักเทพสงครามถึงได้ทุบตีเขาตลอดเช่าวงหลายปีมานี้ทว่าความเป็นจริงคือเขาไม่สามารถอธิบายความรู้สึกเจ็บปวดของตัวเองให้กับบุตรชายได้ไม่มีใครไม่รักลูกของตัวเองแต่เป็นเพราะว่าพวกเขาหมดหนทางแล้วเท่านั้นเมื่อมองไปยังทั้งสองคนแล้วก็ทำให้เขานึกถึงบิดามารดาของตัวเองหากว่าเขาสามารถพบเจอกับอีกฝ่ายได้ต่อให้ต้องโดนทุบตีตลอดทุกวันก็ยอมเสี่ยวเล่อเจ้าเก็บเอาแผ่นหยกนี้เอาไว้มันเป็นอัครเทวะสุดยอดการสังหารของข้าหากว่าพบเจอกับภัยอันตรายอะไรข้าจะเหาะลงมาจากฟากฟ้าและช่วยชีวิตของเจ้าเองหลงเฉินส่งแผ่นหยกนี้ให้กับไปเสี่ยวเล่อเขาไม่ได้บอกไปว่ามันเป็นสิ่งที่มารดาของอีกฝ่ายมอบให้กับเขาเพราะเขารู้ดีว่าอีกฝ่ายไม่เชื่อใจในตัวทั้งสองคนฉะนั้นถึงได้บอกว่ามันเป็นของเขาเองไปเสี่ยวเล่อรับมันเอาไว้อย่างมีความสุขพร้อมทั้งหยิบเอากล่องสมบัติออกมาใส่มันเอาไว้ราวกับกลัวว่ามันจะได้รับความเสียหายภายในม่านมิติที่ทับซ้อนและไม่สามารถมองเห็นได้มารดาของไปเสี่ยวเล่อและเจ้าตำหนักเทพสาคงสามกำลังยืนสังเกตการหลงเฉินด้วยท่าทางที่สุขุมเยือกเย็นระหว่างที่เห็นว่าเขาส่งแผ่นหยกให้กับไปเสี่ยวเล่อมารดาของไปเสี่ยวเล่อถอนหายใจออกมาแล้วพูดว่าบุตรแห่งก้าวดารานี่เป็นพวกที่หยิ่งผยองและไม่ยอมรับน้ำใจจากคนอื่นจริงๆเจ้าหนูนั่นก็พอใช้ได้คู่ควรแก่การเป็นพี่ใหญ่ของบุตรข้ามารดามันเถอะข้าจะไม่เอาเรื่องที่ต่อยข้าเมื่อครู่ก็แล้วกันสายตาของเจ้าตำหนักเทพสงครามแสดงให้เห็นถึงความรู้สึกพึงพอใจเจ้าคิดว่านี่เป็นชะตาฟ้าลิขิตหรือไม่หากว่าไม่ได้เป็นเพราะเราช่วยเหลือบุตรแห่งก้าวดาราคนนั้นเอาไว้ในอดีตก็คงจะไม่ทำให้ข้าได้รับบาดเจ็บเสี่ยวเล่อเองก็คงจะไม่อยู่ในสภาพเช่นนี้ตอนนี้หลังจากที่เขาได้พบกับหลงเฉินก็ทำให้เขาเปลี่ยนแปลงตัวเองไปเป็นไปได้หรือไม่ว่ามันเป็นชะตาฟ้าลิขิตมารดาของไปเสี่ยวเล่อมองไปทางหลงเฉินและร่างของไปเสี่ยวเล่อพร้อมอดพูดออกมาด้วยความลังเลไม่ได้ลิขิตบ้าลิขิตบออะไรน่าหงุดหงิดจริงๆที่บิดาข้าไม่ยอมอนุญาตให้ข้าไปล้างแค้นสิทธิ์ของต้าฟานเทียนงั้นหรือครั้งนั้นพวกมันมีอยู่มากกว่าต่างหากหากว่าสู้กันตัวต่อตัวข้าจะต้องสามารถฆ่ามันได้อย่างแน่นอนเจ้าตำหนักเทพสงครามพูดออกมาด้วยสีหน้าที่ขมขื่นท่านเจ้าสำนักเป็นคนที่มีสติปัญญาที่สูงส่งและเข้าใจถึงความลับแห่งสวรรค์ถึงได้ไม่อนุญาตให้เราไปล้างแค้นที่ท่านทำเช่นนั้นก็เพราะว่าท่านมีเหตุผลของท่านพวกเราเป็นพวกที่ไม่มองการไกลฉะนั้นก็ควรจะรับฟังคำสอนของท่านผู้อาวุโสมารดาของไปเสี่ยวเล่อพูดออกมาเอาเถอะช่างเรื่องพวกนี้ก่อนก็แล้วกันในเมื่อท่านพ่ออนุญาตให้บุตรแห่งก้าวดาราอยู่ในสำนักได้งั้นข้าก็มั่นใจมากว่าเราจะมีโอกาสได้เผชิญหน้ากับเจ้าเจียเหลาอีกอย่างแน่นอนหากว่าโอกาสนั้นมาถึงแล้วข้าจะต้องฆ่ามันเพื่อล้างแค้นให้กับเจ้าและเสี่ยวเล่อให้ได้เอาเถอะพวกเราไปกันได้แล้วข้ารู้สึกได้เลยว่าโอกาสที่เจ้าจะได้ล้างแค้นมันมีอยู่ต่ำมากว่าไงนะนี่เจ้ากำลังดูถูกข้างั้นหรือเจ้าคนโง่ข้าหมายความว่าเจ้าไม่น่าจะมีโอกาสเพราะว่าผลเคราะห์กรรมมันจะทำให้คนที่คิดบัญชีแค้นไม่ใช่เจ้าอย่างแน่นอนเจียเหลาอาจจะทำให้ข้าได้รับบาดเจ็บก็จริงแต่ไม่รู้เลยว่าเขาเข็นฆ่าบุตรแห่งก้าวดารามาแล้วมากมายขนาดไหนมารดาของไปเสี่ยวเล่อพูดออกมาขณะที่มองไปทางหลงเฉินด้วยรอยยิ้มที่มีความหมายอะไรบางอย่างศักยภาพในการต่อสู้ของนางต่ำกว่าเจ้าตำหนักเทพสงครามแต่นางมีความสามารถพิเศษในการรับรู้ถึงสิ่งต่างๆไปเสี่ยวเล่อเองก็ได้รับสืบพลังนี้ไปเช่นเดียวกันฉะนั้นถึงได้เกาะหนึบอยู่กับหลงเฉินโดยที่ไม่ยอมปล่อยทว่าตัวนางตระหนักถึงเรื่องเหล่านั้นได้ดีกว่าเขามากว่าหลงเฉินแข็งแกร่งขนาดไหนนี่เป็นจุดที่เจ้าตำหนักเทพสงครามไม่ได้รับรู้ข้ามีลางสังหรณ์ที่บอกว่าดินแดนเทพเซียนใจหลินครั้งนี้คงจะต้องกลายเป็นกองภูเขาซากศพและทะเลเลือดอย่างแน่นอน
มารดาของไปเสี่ยวเล่อมองไปทางหลงเฉินก่อนที่จะทั้งพึมพำออกมาท้ายที่สุดก็ถึงเวลาออกเดินทางตำหนักในนั้นมีสิทธิ์อยู่5ล้านคนแต่ไม่คิดเลยว่าจะมีคนเข้าร่วมดินแดนเทพเซียนใจหลินกว่า1ล้านคนเมื่อมองไปยังท่าทางที่มีความสุขราวกับว่าการที่เข้าไปภายในดินแดนเทพเซียนใจหลินนั้นเปรียบได้ดั่งการได้รับสมบัติมันทำให้หลงเฉินได้แต่สายศีรษะอยู่ภายในใจเป้าหมายของทางสำนักเองก็คือการปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติในหมู่10ล้านคนนี้ล้วนแล้วแต่ระดับความแข็งแกร่งที่ยืนพื้นธรรมดาธรรมดาโอกาสที่จะทำได้สำเร็จหลังจากที่เข้าไปแล้วนั้นมีอยู่น้อยมากยิ่งไปกว่านั้นคือคนเหล่านี้เป็นพวกที่ละหลวมไม่สามารถมองเห็นความแน่วแน่ของอีกฝ่ายได้พวกเขาไม่ใช่นักรบที่แท้จริงเพราะเมื่อความตายเข้าใกล้แล้วคิดว่าพวกเขาจะแสดงศักยภาพในการต่อสู้ออกมาภายใต้แรงกดดันที่น่าสะพรึงกลัวได้มากขนาดไหนกันอย่างไรก็ตามทางสำนักได้อธิบายถึงความอันตรายทั้งหมดเอาไว้แล้วเห็นได้ชัดว่าทางเหล่าสิทธิ์ไม่ได้สนใจในเรื่องเหล่านี้เลยแม้แต่น้อยหลงเฉินระลึกถึงคำพูดที่ชายชรากวาดขยะได้พูดเอาไว้บางครั้งสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเรื่องยากที่จะเปลี่ยนแปลงเราสามารถช่วยเหลืออีกฝ่ายได้ครั้งหนึ่งแต่ไม่สามารถช่วยเหลือได้ตลอดไปหากว่าถูกกำหนดให้เจริญเติบโตก็จะต้องเรียนรู้จากการถดถอยให้เร็วที่สุดทางสำนักจะไม่ให้อะไรกับสิทธิ์มากนักแต่พวกเขาจะไม่จำกัดการเจริญเติบโตของอีกฝ่ายฉะนั้นแล้วทางสำนักถึงได้ไม่สนใจอะไรสิ่งเหล่านี้แท้จริงแล้วมันก็ถือเป็นไหวพริบอย่างหนึ่งเช่นเดียวกันก่อนหน้านี้หลงเฉินไม่สามารถทำความเข้าใจได้แต่หลังจากนั้นเขาก็เริ่มจะเข้าใจเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายของทางสำนักขึ้นมามันเป็นการเดินตามหลักวิธีสวรรค์แม้ว่าตัวเขาจะไม่ได้เห็นด้วยแต่ก็ต้องยอมรับเลยว่าการที่ใช้ชีวิตอยู่กับวิธีสวรรค์มันจะทำให้มีชีวิตอยู่ยืนนานมันถึงขนาดที่เขาคิดว่ามันเป็นคำพูดที่ถูกต้องจนทำให้เขาเริ่มสงสัยในหนทางของตัวเองแต่หลังจากนั้นไม่นานเขาก็เข้าใจว่าความคิดของเขาก็ถือว่าถูกต้องเช่นเดียวกันมันเป็นเพราะว่าสิ่งที่คนเราไล่ตามนั้นแตกต่างกันทางสำนักต้องการมุ่งเน้นไปที่ความหวังที่จะคงอยู่ตลอดไปส่วนทางเขาเลือกที่จะขอเป็นพลุไฟตราบเท่าที่มีแสงส่องสว่างมากก็พอแล้วมันเป็นการใช้พลังทั้งหมดของตัวเองออกมาต่อให้หลังจากที่ต้องสลายหายไปหลังจากนั้นก็ไม่ได้นึกเสียใจอะไรหลังจากนั้นทางรองเจ้าสำนักก็ได้จัดการและแจ้งเตือนสิ่งต่างๆสิทธิ์ทั้งล้านคนของสำนักก็เดินตามกันเข้าไปภายในค่ายกลเคลื่อนย้ายอย่างไม่รอช้าหลงเฉินไม่เคยคิดมาก่อนเลยด้วยว่าผู้นำกลุ่มในครั้งนี้จะเป็นชูเว่ยเหรินมันทำให้สีหน้าของเขาถึงกับเปลี่ยนไปเพราะว่านี่มันหมายความว่าอย่างไรกันแน่คิดอย่างไรถึงได้ส่งอีกฝ่ายมาที่นี่นี่มันเป็นการจงใจสร้างอุปสรรคให้กับเขางั้นหรืออย่างไรก็ตามเขาก็ยังไม่ได้พูดอะไรออกมาและเข้าไปภายในกลุ่มของชูห้วยเหรินตัวเขาเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าภายในส่วนลึกของชูห้วยเหรินนั้นแสดงท่าทางที่มีความสุขออกมาบนรอยยิ้มที่ชั่วร้ายไม่นานหลงเฉินก็เข้าใจได้ทันทีเลยว่ารอยยิ้มนี้มันหมายความว่าอย่างไรเพราะว่าหลังจากที่ทำการก้าวข้ามค่ายกลักเคลื่อนย้ายไปแล้วก็จะนั่งเรือบินต่อไปยังดินแดนเทพเซียนใจหลินทว่ากลุ่มที่พวกเขาได้อยู่ด้วยกันกลับเป็นทางภาคีหุบเขาหลอมสวรรค์ภาคีชูและอื่นๆที่นอกเหนือจากภาคีทั้งสองนี้แล้วทุกภาคีล้วนเป็นพันธมิตรกับอีกฝ่ายกันทั้งหมดทุกคนล้วนแล้วแต่เป็นปฏิปักษ์กับภาคีเหล่ากันทั้งสิ้นยิ่งไปกว่านั้นคือภาคีอิสรภาพกลับถูกโยนไปอยู่เรือบินลำอื่นมันเป็นการจงใจแยกกลุ่มของพวกเขาเพื่อให้หลงเฉินตกอยู่ท่ามกลางวงล้อมของศัตรูหลงเฉินเหตุใดทางสำนักถึงได้ทำเช่นนี้พวกเราเหลาปิงแสดงท่าทางที่โกรธจัดออกมาเพราะว่านี่มันอะไรกันนั่งอยากจะร้องเรียนว่านี่มันเป็นการวางกับดักสังหารกันชัดๆไม่จำเป็นข้ารู้ถึงเป้าหมายของสำนักเป็นอย่างดีหลงเฉินเผยรอยยิ้มออกมาพร้อมทั้งก้าวเดินเข้าไปภายในค่ายกลเคลื่อนย้ายโดยทันทีปรมาจารย์วันคัดหมิงและปรมาจารย์สวรรค์หยุนหยางยืนอยู่ด้วยกันโดยที่มองแผ่นหลังของหลงเฉินที่เดินจากไปก่อนที่ปรมาจารย์สวรรค์ตรงหมิงจะพูดพลางสายศีรษะว่าข้าล่ะไม่เข้าใจจริงๆเลยว่าเบื้องบนคิดอะไรอยู่กันแน่ทุจริตแบบนี้นี่ไม่กลัวว่าหลงเฉินจะเดือดดานนั้นหรือปรมาจารย์สวรรค์หยุนหยางเผยรอยยิ้มแล้วตอบกลับว่าเดือดดานอะไรกันข้าบอกได้เลยว่าเขาไม่เป็นเช่นนั้นอย่างแน่นอนกลับกันเขาจะรู้สึกซาบซึ้งเสียมากกว่าหลงเฉินและคนอื่นๆถูกเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ยอดเขาแห่งหนึ่งซึ่งรายล้อมไปด้วยกลุ่มหมอกสีขาวที่ดูราวกับว่าที่นี่เป็นจุดสิ้นสุดของโลกมันให้ความรู้สึกที่ดูรกร้างอย่างบอกไม่ถูกที่ปลายของหมอกจะมองเห็นดวงดาวดวงหนึ่งกำลังลอยขึ้นอย่างช้าๆมันเข้าใกล้ร่างของพวกเขามากขึ้นทำให้ขนาดของมันยิ่งใหญ่ขึ้นแสงสว่างสวยที่ให้ความรู้สึกเป็นมงคลกำลังโถมไปทั่วโลกทั้งใบที่นี่คือดินแดนเทพเซียนใจหลินซึ่งมันเป็นโลกที่ถูกทิ้งเชื้อสายทั้งหมดได้ถูกตัดไปถึงได้เต็มไปด้วยความลึกลับพิศวงมากมายเมื่อมันปรากฏตัวขึ้นก็ทำให้สิทธิ์กลุ่มแรกที่นำโดยไปซื้อห่อออกไปอย่างไม่รอช้าหลังจากนั้นก็กลุ่มที่2กลุ่มที่3
ลุ่มที่หลงเชิญอยู่นั้นเป็นกลุ่มสุดท้ายเมื่อเข้าใกล้ดวงดาวนั้นก็ทำให้รู้สึกได้ว่าม่านมิติเริ่มบิดเบี้ยวซึ่งหมายความว่าดาวดวงนี้มีสนามพลังเป็นของตัวเองเขาสัมผัสได้เลยว่าการเวลากำลังไหลช้าลงนี้น่าจะแตกต่างไปจากโลกแห่งเทพเซียนส่วนเรื่องที่ว่ามันเร็วหรือช้าก็ไม่อาจบอกได้ทันใดนั้นเองที่เขาตระหนักได้ว่าเมื่อมาถึงโลกแห่งเทพเซียนก็ทำให้มีอายุที่แตกต่างไปจากตอนที่อยู่ภายในแผ่นดินใหญ่เทียนบู่ที่เป็นเช่นนั้นมันก็น่าจะเกี่ยวข้องกับความต่างของช่วงเวลาเช่นกันแผ่นดินใหญ่เทียนบู่เป็นดาวที่ไม่สมบูรณ์และดินแดนเทพเซียนใจหลินเองก็เป็นแบบเดียวกันสิทธิ์สำนักรุ่งโรจน์อนันต์ต่างขี่เรือบินพุ่งเข้าไปภายในดินแดนเทพเซียนใจหลินอย่างไม่รอช้าทันใดนั้นเองที่เรือบินของหลงเฉินได้เกิดการสั่นสะเทือนพร้อมทั้งเกิดระเบิดขึ้นที่ท้ายเรือไม่คิดเลยว่าพวกเขาจะถูกเรือบินลำอื่นจนพังทลายเมื่อเป็นเช่นนั้นก็ทำให้ความเร็วของพวกเขาลดน้อยลงร่นหาที่ตายเหลาหนิงโกรธจัดขึ้นมาทันทีหลังจากที่เห็นว่านั่นมันเป็นเรือบินของภาคีหุบเขาหลอมสวรรค์ขออภัยด้วยข้าประมาทไปหน่อยหลงหยานซ่งส่งเสียงออกมาโดยที่น้ำเสียงนี้ไม่ได้มีความรู้สึกขออภัยใดๆอยู่เลยมันกลับเป็นการยั่วยุอย่างเห็นได้ชัดพวกมันทำลายเรือบินของเราก็เพื่อลดความเร็วของพวกเราลงสำหรับการที่ไม่ปล่อยให้พวกเราหนีไปพวกมันคิดจะเผชิญหน้ากับพวกเราซึ่งหน้าเหลาปิงแสดงสีหน้าที่เคร่งเครียดออกมาตอนนี้เรือบินของภาคีตระกูลเหลาถูกทิ้งห่างเอาไว้อย่างรวดเร็วเมื่อเรือบินของพวกเขาผ่านเข้าไปภายในดินแดนเทพเซียนใจหลินก็เป็นตอนที่พบว่าพวกเขาได้ถูกล้อมเอาไว้หมดแล้วกลุ่มสิทธิ์กลุ่มแรกที่เข้าไปภายในดินแดนเทพเซียนใจหลินต่างออกตามหาสมบัติกันอย่างรวดเร็วมีเพียงหลงหยานซ่งหยางและคนอื่นๆเท่านั้นที่ชะลอความเร็วลงไอชาติชั่วพวกมันไม่น่าด้านเกินไปหน่อยงั้นหรือเหลาหนิงกัดฟันเอาไว้ด้วยสายตาที่แทบจะมีไฟลุกออกมานางรู้สึกว่าชูหยางและคนอื่นๆนั้นได้รับความช่วยเหลือจากสำนักในการลงมือกับพวกเขาทางสำนักมันน่าทุเรศเกินไปแล้วเห็นได้ชัดว่าผู้อาวุโสระดับสูงต้องมีคนของทางตระกูลชูอยู่อย่างแน่นอนตอนนี้เราทำได้เพียงแค่เสี่ยงชีวิตสู้กันเท่านั้นอัดฟันเอาไว้ด้วยสายตาที่แทบจะมีไฟลุกออกมานางรู้สึกว่าชูหยางและคนอื่นๆนั้นได้รับความช่วยเหลือจากสำนักในการลงมือกับพวกเขาทางสำนักมันน่าทุเรศเกินไปแล้วเหลาปิงสูดหายใจเข้าลึกขณะที่พลังชีวิตภายในร่างเริ่มขับเคลื่อนอย่างช้าๆเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการระบอเพียงแค่ว่าการที่ต้องเผชิญหน้ากับยอดฝีมือมากขนาดนี้มันทำให้แม้นางจะแสดงสีหน้าที่สุขุมออกมาแต่ภายในใจกลับเต็มไปด้วยความรู้สึกเคร่งเครียดถึงได้อดมองไปทางหลงเฉินไม่ได้หลงเฉินเผยรอยยิ้มออกมาด้วยสีหน้าที่ดูไม่ทุกข์ร้อนอะไรแล้วพูดว่าเจ้าจำเป็นต้องเชื่อมั่นในตัวสำนักมากกว่านี้ผู้นำระดับสูงของสำนักเรานั้นไม่ใช่ตัวตนที่พวกโง่ตระกูลชูจะสามารถซื้อตัวได้อย่างแน่นอนเราจำเป็นต้องขอบคุณสำนักที่มอบโอกาสที่ดีขนาดนี้ให้แก่เราเหลาหนิงเปิดใช้อัคระระเบิดแล้วพุ่งเข้าชนเรือบินของภาคีหุบเขาหลอมสวรรค์วันนี้มาเริ่มงานเปิดตัวกันเลยหลงเฉินพูดจบก็ก้าวเดินออกไปเมื่อได้ยินคำสั่งของหลงเฉินก็ทำให้เกิดการระเบิดขึ้นที่ท้ายเรือทำให้เรือบินของพวกเขาพุ่งออกไปทางเรือบินภาคีหุบเขาหลอมสวรรค์ด้วยความเร็วราวกับสายฟ้าห้าห้าหลงเฉินเจ้าคิดจะสูญสิ้นไปพร้อมกับพวกเรางั้นหรืออย่าหวังไปหน่อยเลยหลงหยานซ่งเย้ยหยานก่อนที่จะปรากฏอักขระขึ้นมาบนเรือบินของเขาเรือบินพุ่งออกไปแต่ได้ถูกค่ายกลป้องกันเอาไว้พลังของมันหักล้างกันทำให้เรือบินทั้งสองไม่สามารถเข้าชนกันได้จะสูญสิ้นไปด้วยกันงั้นหรือคิดว่าเจ้ากู้ควรหรืออย่างไรตอนนี้เองที่มีเสียงเย้ยหยันของหลงเฉินส่งออกมาราวกับเสียงดูถูกของเทพเจ้าในเวลาเดียวกันนี้เองที่ปรากฏดาบขนาดพันจ้างที่อัดแน่นไปด้วยพลังอัคคีได้ฟาดฟันเข้าใส่ทางเรือบินลำนี้อัคระบนเรือบินสามารถป้องกันการปะทะของเรือบินได้ก็จริงแต่ไม่มีทางป้องกันการโจมตีผสานของกระบี่อัคคีนับหมื่นเล่มเข้าด้วยกันเกิดการระเบิดดังสนั่นวันไหวออกมาก่อนที่เรือบินจะถูกสะบั้นเป็นสองส่วนเรียกได้ว่าสิทธิ์ภาคีหุบเขาหลอมสวรรค์ไม่มีโอกาสได้ส่งเสียงกรีดร้องด้วยซ้ำพวกเขาระเบิดออกกลายเป็นผุยผงกันทั้งหมดขอบคุณทางสำนักที่ให้โอกาสข้าได้สังหารพวกมันหลงเฉินแสดงสีหน้าที่เย็นชาและอัดแน่นไปด้วยจิตสังหารออกมาราวกับราชามังกรที่ลืมตาตื่นขึ้นมาด้วยความโกรธเกรี้ยวเรือบินของภาคีหุบเขาหลอมสวรรค์ได้ถูกสะบั้นเป็นสองส่วนมีเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นที่หนีเอาชีวิตรอดมาได้ทันตอนนี้เขาแสดงสีหน้าที่โกรธจัดออกมาเขายังไม่ทันได้พูดอะไรออกมาก็เป็นตอนที่หลงเฉินพุ่งเข้ามาแล้วไม่ใช่ว่าอยากจะสู้กับข้ามากงั้นหรือวันนี้ข้าจะสนองให้เองอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ